เขาเพิ่งกลับมาเอาแล้วจะเอาคุณเข็มของคุณไปไว้ไหนล่ะบอกว่ารักเข็มจริงดูทำร้ายกระทั่งนี่นะอาชีพการงานอ่ะอาชีพการงานจะไปไล่เขาออกเหรออย่าไปเรียนแบบพ่อคนนี้ทำร้ายลูกนั่งเลยนั่งเลยไอ้งามไส้นั่งเลยโดนดอกนี้เขาไปจุกเลยยอมมองแล้วอย่าไปเหยียบซ้ำเสือเป็นไงล่ะพี่เขาอย่าอุตส่าห์อยู่เฉยๆได้อยู่เฉยๆพี่เขาเป็นคนไม่ปักตามใครอยู่แล้วแล้วตกลงจะถามไหมเนี่ยจะถามแล้วไปทำอะไรลูกอะไร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 ยิบดิอะไรต่อหน้าต่อตาอะไรเนี่ยโอ้โหให้เบอร์โทรศัพท์อันชัยอะไรฮะบังเอิญผมเป็นคนที่ไม่หวงลูกซะด้วยนะครับเขาใช้ยากัญชัยกำเนิดกามอยู่แล้วครับกัญชัยเคยไปบ้านเขาไหมครับไม่เคยครับบ้านเขาหน้าบ้านจะเป็นนกอินทรีตัวใหญ่ๆหัวนกนี่ไม่มีหัวเขานะครับส่วนขานี่ฆ่าผู้หญิงไว้ร้อยกว่าคนครับแล้วจะมีหน้าเด่นชัดๆมีอยู่2คนครับคือเข็มกับมีคนดีนะผมรักกันมานานแล้วกับเขาคนดีครับไอ้อย่างนี้ก็ว่าเขาไม่ได้เพราะเขายังไม่หยุดนะฮะถ้าเขาแต่งงานเมื่อไหร่เขาทำอย่างนี้เขาไม่ใช่กัญชัยนี่ยังไม่แต่งงานเขาจะเป็นเรียกว่าเพลย์บอยได้ใช่ไหมใช้ยาเขาคือเยี่ยวราตีเดี๋ยวพี่เข้าไอ้เยี่ยวราตีกับหัวงูนี่มันต่างกันนี่เอามารวมกันแล้วยังสู้หัวเขาไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาก็ไปยืนกลางรายการทำหน้าเหมือนอาจารย์เชนเออถามหน่อยวีทีถามหน่อยเลยเพราะฉันอยากรู้เรื่องนี้วันที่เขาไปแล้วเขาไปยืนเหนือแล้วตอนนั้นรู้สึกไงวะคะตอนแรกคิดว่าอาจารย์เชนหน้าเหมือนกันนะสองคนในหน้าเหมือนกันเฮ้ยไอ้หนุ่มมาใครเชิญมันมาเออใครเชิญมันมาปกติเชิญมันน่ะมันก็ไม่มามันไม่มาแล้ววันนี้ใครเชิญมันมันไม่มามันมาเองงงมากมันมาทำไมรู้มั้ยนั่นน่ะสิไม่ได้ชวนมันไปถามที่ไปทำไมเคลียร์เลยอ่ะไม่ได้ชวนไปทำไมเคลียร์ไปเลยเอาเรื่องลูกดีกว่าครับเอาเรื่องลูกดีกว่าวันนี้เลยอยากรู้เหมือนกันหยุดไปเลยลูกเดี๋ยวไว้เทปหน้าเอาไปไม่ให้ลูกเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวมาถึงตรงนี้ก็ต้องมีเคลียร์แล้วล่ะค่ะแล้วถ้าทาง2คนนี้จะยาวซะด้วยที่สำคัญความสนุกสนานและความประทับใจของ3คู่พ่อลูกก็ยังมีอยู่อีกเพียบนะคะแต่เรายังมีแขกรับเชิญอีกกว่า10ชีวิตมาต่อคิวรออยู่นี่สิคะวันนี้จึงต้องขอยกยอดความสนุกที่เหลือไปก่อนแล้วกลับมาติดตามชมกันต่อค่ะว่ากัญชัยจะเคลียร์ตัวเองได้หรือไม่อย่างไรกันต่อสัปดาห์หน้ารู้กันไปดูภาพของคุณวิทยวัฒน์ดีกว่าว่าสวยมากใช้เวลาช่วงไหนเวลาวาดอะคะคุณวิทย์ก็เป็นคนที่มีรายการโทรทัศน์อยู่รายการเดียวไม่ได้รับงานมากแบบแม่นี่ไงอ่ะแล้วเริ่มมาแล้วมาทางนี้ละมีการ์ดด้วยครับนี่ถึงวันนะถึงวันนะวัดขอขอบคุณมากที่สุดสำหรับความกรุณาจากวันทั้งหมดอย่าได้เกรงใจเหมือนที่วัดไม่เกรงใจวันเลยขอบคุณอย่างสุดซึ้งอีกครั้งไปแอบถ่ายเซ็กซี่ไปถ่ายมามีอะไรจะบอกคุณพ่อไหมพ่อยังไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเนี้ยอันนี้หน้าโกรธหน้าอะไรฮะตอนนี้ผมโมโหลูกอ่ะตอนนี้เออยังไงไปใส่ทำไมลูกมันไม่เปิดให้หมดเลยลูกคุณเวียมาเชียร์ที่เวทีคอนเสิร์ตเอ๊ะอันนี้ยังไงคุณพ่อเป็นข่าวของเรื่องผู้ชายแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องกุญชาซอนมีข่าวว่าเป็นเลสเบี้ยนด้วยอุ้ยมีข่าวว่าจูบปากกับนี่เลยฮะน้องอีกคนหนึ่ง V1 น้องอะไรนะพี่ค่ะน้องอิกนะฮะหนูก็ไม่คิดเลยค่ะอย่างที่หนูเคยบอกตอนออกจากบ้านก็มีพี่เขามาถามอะค่ะว่าอะไรเงี้ยหนูก็บอกเลยค่ะว่าแบบรักกันธรรมดาอะไรเงี้ยก็ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมาเป็นข่าวแบบออกแนวแบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยค่ะที่ปลูกฝังอยู่ตลอดเวลาอย่าลืมนะลูก
เกิดมาเป็นลูกวิทวัตลำบากหน่อยเวลาเขาเชิญไปสมมติถ่ายอะไรเงี้ยก็จะเขียนในลิสต์มันก็จะเห็นว่าป้อนวิทวัตแสดงว่าคนเขามองเราแบบว่าใช่ใช่แบบเรา represent คุณพ่อใช่ใช่สวยๆอย่างน้องป้อนเนี่ยต้องมีผู้ชายมาจีบแน่แน่นอนอยู่แล้วครับห่วงไหมฮะก็ห่วงแต่ว่าก็เชื่อว่าเราได้ติดอาวุธให้กับปัญญาของลูกเรียบร้อยเขาคงมีปัญญาในการที่จะเอาตัวรอดได้ครับแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้คุยกับคนนั้นคนคุยคนนี้อะไรประมาณนี้แต่เขาเล่าให้ฟังวันนั้นชายหนุ่มคนนี้ครับอยากจะมาพบคุณพ่อวีทีครับเชิญครับไหนต้องI've been watching you.